สวัสดีครับผมโน้ตจากเพจ Property 360 Thailand นะครับเดี๋ยววันนี้โน้ตจะมาสอนวิธีการค้นหาที่ดินตามโฉนดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเนี่ยผมก็ไปที่ Google ปั๊บแล้วก็ไปกดที่เนี่ยเซิร์ชเลยระบบค้นหาแปลงที่ดินแล้วก็ตัวเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับเราจะต้องนำเลขที่โฉนดเนี่ยมาใส่ตรงนี้เราหาจากตรงไหนเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตัวโฉนดของเรานะครับอย่างอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของผมนะฮะอันนี้เป็นโฉนดของลูกค้าที่ต้องการจะขายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ทางตรงขวาบนของตัวโฉนดนะฮะมันจะมีเลขที่ดินอยู่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เลยมันจะเป็นเลขที่7983นะฮะที่เราต้องกรอกอำเภออะไรอำเภอมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครให้เรากลับไปที่ตัวเว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดินแล้วเราก็เนี่ยกรอกเลขไปเลย7983นะฮะเลขที่โฉนดแล้วก็จังหวัดอะไรจังหวัดกรุงเทพอำเภอมีนบุรีปึ๊บจากนั้นเรากดค้นหาข้อมูลเนี่ยมันก็จะเซตไว้ตำแหน่งตรงนี้เลยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็คือตามตัวโฉนดของเรานะฮะมีขนาดเท่าไหร่เนื้อที่ดินเท่าไหร่16ตารางวาราคาประเมินราชการล่ะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาประเมินราชการอยู่ที่ 18,000บาทต่อตารางวานะฮะแต่ในคลิปเนี้ยเราต้องการรู้ตำแหน่งที่ดินนี่เลยไปที่ค่าพิกัดแปลงนะฮะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตัวเลขเยอะๆเนี่ยแหละจากนั้นเราก็copy นะฮะแล้วก็ไปใส่ที่ Google Map นะครับนี่เลยพอเข้าหน้าเว็บ Google Map เราก็เอาเลขลาติจูดเมื่อกี้วางไปนะฮะจากนั้นกดค้นหาดูว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันไหมไอ้ตัวเนี้ยจะเป็น อยู่หมู่บ้านเลิศอุบลเนาะนี่ดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าสามเหลี่ยมใช่อันนี้หมู่บ้านเลิศอุบลเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันละทีนี้เราอยากจะเอาลิงก์เนี่ยให้กดที่ลิงก์ปั๊บไปที่หน้าเว็บ Google Map เนี่ยเราทำยังไงนี่เลยเราก็จะต้องกดที่แชร์เห็นฮะปุ่มแชร์ตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์เสร็จปั๊บเราต้องการโพสต์เพื่อที่จะขายบ้านหรือว่าโพสต์ไปให้คนอื่นดูว่าตำแหน่งบ้านตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ใช้ไอ้ลิงก์ตัวเนี้ยให้เป็นประโยชน์โพสต์ให้คนอื่นดูหรือว่าจะโพสต์ขายก็ได้อย่างอันเนี้ยผมเอาไว้สำหรับโพสต์ขายบ้านนะฮะแล้วก็บอกรายละเอียดไปว่าเอ้ยตัวบ้านขนาดเท่าไหร่มีจุดเด่นอะไรลิงก์ตำแหน่งบ้านอยู่ตรงไหนนี่ผมก็เนี่ย copy ใส่นะฮะราคาเท่าไหร่นี่แหละง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็อินบ็อกซ์ได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องนะครับ